เป็นไงเสียดายไหมเสียดายครับคนยังมาปะไอ้ยอดมนุษย์มาปัญญาเป็นไงบ้างน้องเสียดายครับเกมวันชกเรามั่นใจไหมครบ5ยกมั่นใจครับจังหวะไหนที่เราอาวุธไหนที่เรารู้ว่าเรามั่นใจปลายยกเสียครับได้ครับก็ยกห้าก็ได้แข่งจังหวะนั้นหลายคนสงสัยเลยช่วงกลางยกสี่เราเป็นอะไรถึงจุกหรือว่าชมเลืองมองพี่เลี้ยงกับจังหวะนั้นก็จุกครับแล้วก็ฮึดมาฮึดได้ตอนปลายยกสี่ครับกลางชุดนี้เราเหมือนว่าเราจะจุกไหมจุกใช่ไหมปลายยกก็มาเร่งได้ครับยกห้าออกมาชิงดำเรามั่นใจจังหวะไหนครับยกห้าชิงดำนี่ที่เราคิดว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายนำการชุดแข้งขวาครับพี่เขาเตะไม่ห่อแข้งขวาจังหวะนั้นที่เราเตะยัดเข้าไปใช่ไหมหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรใช่ครับต่างฝ่ายต่างเต้นครับเป็นไงเรายังชาใจไหมก็ชาใจครับชาใจคิดว่าพิกัดนี้มันใหญ่หรือเล็กแค่ไหนที่ทำให้เราฝ่ายแพ้ผมน่าผมพอ134ครับ33แม่ไม่ไหวครับ134คิดว่าเหมาะสมดีกว่านะครับแน่นอนแพ้แบบนี้ต้องนอนไม่หลับคาใจแน่ใช่ถ้ามีโอกาสอยากจะอีกสักไฟมั้ยอยากครับตำแหน่งนี้เลยไม่รู้ว่าขอสักปอนด์นึงด้วยก็ขอพี่เขาสักปอนด์นึงนะครับเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ความสมดุลอาชีพล็อกเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยน่าจะหลายกระปั้นเนี่ยไม่ใช่700,000กว่าแสนนะครับเสียดายนะครับเราเองก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะเร่งจนวินาทีสุดท้ายโดยเฉพาะแข้งขวานี่เราก็มองว่าน่าจะผ่านครับน่าจะผ่านแต่สุดท้ายกรรมการเห็นไม่ตรงกับเราก็ไม่เป็นไรแพ้ไปนี้ไม่มีใครว่าแน่คนเชียร์เราเยอะเลยวันนี้ฝากถึงใครบ้างอะน้องขอบคุณกำลังใจครับที่เชียร์ผมเต็มที่แล้วครับไว้หน้าจะบ้างไหนครับวันนี้อาทิตย์ได้เพียงตัวเลขก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับน้องครับผมพร้อมมากครับน้อง